เป็นอาณานิคมของอังกฤษได้อย่างไรอินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานหลายพันปีแต่เพราะเหตุใดอินเดียจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษได้ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่17ชาติยุโรปหลากหลายชาติได้เดินทางเข้ามาทำการค้าในดินแดนอนุทวีปอินเดียซึ่งอังกฤษก็เป็นหนึ่งในชาติที่เดินทางเข้ามาในอินเดียเช่นกันอังกฤษไม่ได้มีความแตกต่างจากชาติอื่นๆที่เข้ามาในอินเดียโปรตุเกสเป็นชาติแรกของยุโรปที่เดินทางมาอินเดียตั้งแต่ต้นศตวรรษที่16เพราะชาติเหล่านี้ล้วนต้องการที่จะเข้ามาทำการค้าโดยสินค้าสำคัญที่อังกฤษทำการค้ากับอินเดียนั้นก็มีอาทิผ้าไหมฝ้ายเครื่องย้อมครามใบชาฝิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเทศที่เป็นที่ต้องการของชาวอังกฤษและชาวยุโรปในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากอังกฤษเข้ามาในอินเดียครั้งแรกในปี1608ก่อนที่ในปี1610จักรพรรดิจาฮังกีแห่งจักรวรรดิมุคันเจแฮงีออฟมูกาวเอ็มพายผู้ปกครองอินเดียในขณะนั้นจะอนุญาตให้อังกฤษสร้างสถานีการค้าและโรงงานของตนในอินเดียได้ในช่วงเวลานั้นดินแดนอนุทวีปมากกว่า 85% อยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดิมุคันส่วนพื้นที่ที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้ของอินเดียเป็นที่ตั้งของอาณาจักรและนครรัฐอิสระของชาวฮินดูซึ่งการเข้ามาอินเดียในครั้งนี้อังกฤษก็ได้มาในนามของบริษัทอินเดียตะวันออก British India Company อันเป็นบริษัททำการค้าเอกชนของอังกฤษที่มีเป้าหมายสำคัญในการทำการค้าในอินเดียและดินแดนในเอเชียตะวันออกแน่นอนว่าไม่ได้มีเฉพาะอังกฤษเท่านั้นเพราะยังมีชาติยุโรปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสฝรั่งเศสรวมไปถึงฮอลันดาที่ทำการค้าในอินเดียด้วยเหตุนี้ชาติยุโรปเหล่านี้จึงพากันแข่งขันทางการค้าและแย่งชิงทำเลการค้าตามเมืองท่าสำคัญต่างๆโดยอังกฤษมีสถานีการค้าของตนอยู่ที่เมืองท่าสำคัญอาทิสุรัตมัดราชมาดรัสบอมเบย์รวมไปถึงกัลกัตตาแคลคัตตาการค้าในอินเดียทำให้อังกฤษมั่งคั่งและเฟื่องฟูเป็นอย่างมากและความมั่งคั่งดังกล่าวนี้นี่เองที่จะทำให้อังกฤษเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับอินเดียเปลี่ยนไปกล่าวคือในช่วงเวลานั้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของโลกหรือ GDP มากถึง 24% นั้นอยู่ภายในอินเดียสิ่งนี้เองที่ทำให้อังกฤษมีแนวคิดที่ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนจากทำการค้าในอินเดียมาเป็นเข้ายึดครองเป็นอาณานิคมและดูดกลืนทรัพยากรในอินเดียแทนต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่17จักรวรรดิมุคันเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยแผ่นดินอินเดียเริ่มแตกแยกออกเป็นเสี่ยงๆเกิดกบฏเพื่อแยกตัวจากจักรวรรดิมุคันไม่ว่าจะเป็นชาวมาราธะที่ได้สร้างจักรวรรดิมาราธะของชาวฮินดูในตอนกลางของอินเดียหรือจะเป็นชาวซิกะที่สร้างจักรวรรดิของตนอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียความแตกแยกภายในอินเดียจึงเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่อังกฤษจะถือโอกาสเผยแพร่อิทธิพลของตนและเข้ายึดครองดินแดนภายในอินเดียซึ่งปัจจัยสำคัญที่อังกฤษจะใช้ยึดครองอินเดียก็คือการมีกำลังทหารนั่นเองโดยมีการบันทึกว่าในช่วงต้นศตวรรษที่19บริษัทอินเดียตะวันออกในอินเดียมีกำลังทหารเป็นของตัวเองมากถึง 200,000 นายซึ่งถือว่ามีกำลังมากกว่าทหารในประเทศแม่เสียอีกกองทัพของบริษัทอินเดียตะวันออกค่อยๆเข้ายึดครองเมืองต่างๆทั้งจากการทำศึกโดยตรงรวมไปการแทรกแซงการเมืองภายในนครรัฐและอาณาจักรต่างๆก่อนที่จะถือโอกาสเข้ายึดครองเป็นของตนเองเพราะในช่วงที่แผ่นดินอินเดียแตกแยกทำให้อาณาจักรต่างๆแสวงหากำลังทหารซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกำลังของชาติยุโรปที่อยู่ภายในอินเดียโดยจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้อังกฤษมีอิทธิพลอยู่ในอินเดียก็มาจากการสู้รบที่เกิดขึ้นที่ปลาสีคลาสซีในปี1757ระหว่างกองทัพบริษัทอินเดียตะวันออกที่นำโดยโรเบิร์ตไคล์กับกองทัพของนวาบแห่งเบงกอลนวาบออฟเบงกอลซึ่งเป็นเจ้าผู้ปกครองของเบงกอลในขณะนั้นศึกที่ปลาสีจบลงด้วยชัยชนะของบริษัทอินเดียตะวันออกทำให้เบงกอลอันเป็นดินแดนที่มั่งคั่งมากที่สุดของอินเดียตกอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษนอกจากนี้ในปี1761อังกฤษยังเข้ายึดครองเมืองพอนดิเชอรีปุทุเจรีอันเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางสำคัญของฝรั่งเศสในอินเดียได้ทำให้อังกฤษกลายเป็นชาติยุโรปเพียงชาติเดียวที่ครองอำนาจในอินเดียและเมื่อถึงช่วงทศวรรษที่1850อังกฤษก็เข้ายึดครองพื้นที่ในอินเดียได้มากถึง 95%
ท้ายที่สุดในปี1858ผลพวงจากเหตุการณ์กบฏซีปอยเซปอยมูตินีซีปอยเป็นชื่อเรียกของทหารชาวอินเดียของบริษัทอินเดียตะวันออกทำให้รัฐบาลของอังกฤษได้เข้ามาจัดการและปราบกบฏจนสิ้นซากกบฏซีปอยเป็นเหตุกบฏที่เกิดขึ้นในช่วงปี1857ถึง1858โดยเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยหลักก็มาจากข่าวลือที่ว่าน้ำมันที่ใช้เคลือบกระสุนปืนของกองทัพบริษัทอินเดียตะวันออกนั้นทำมาจากน้ำมันวัวและน้ำมันหมูซึ่งทำให้ทหารซีปอยที่มีทั้งชาวฮินดูและมุสลิมนั้นเกิดความไม่พอใจจึงลุกฮือต่อต้านอังกฤษและเมื่อกบฏซีปอยถูกปราบลงสำเร็จรัฐบาลอังกฤษจึงเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงแทนที่บริษัทอินเดียตะวันออกนับเป็นจุดเริ่มขององค์การที่อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในนามอาณานิคมบริติชราชโคโลนีที่กินเวลายาวนานจนอินเดียได้รับเอกราชในปี1947